เด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนดับทนกระแสไม่ไหวล่าสุดขอถอนตัวทีมชาติแล้วเมื่อวันที่28มกราคมมีรายงานว่าเด็ก16ที่ฝ่าไฟแดงชนคนตายทนกระแสต่อต้านจากสังคมไม่ไหวยื่นขอถอนตัวจากทีมชาติหลังเกิดดราม่ามีชื่อติดนักเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจากกระแสต่อต้านอย่างหนักปมเด็ก16ปีฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตป้ายแดงเสียชีวิตแต่ปัดความรับผิดชอบเรื่องการเยียวยาและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกทั้งไม่มีท่าทีสำนึกผิดและยังไม่เคารพพ่อแม่ของเหยื่อซึ่งได้มีชื่อติดเป็นหนึ่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2566ทำให้สังคมเข้าไปรุมถล่มทางสมาคมอย่างหนักและบรรดาคนดังในวงการต่างๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานว่าเด็ก16ปีรายนี้ยื่นขอถอนตัวจากทีมชาติแล้วโดยทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบเอกสารขอถอนตัวจากทีมชาติไทยของเด็ก16ปีรายนี้ว่าสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเรียนให้ทราบว่านักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่อยู่ในกระแสข่าวขณะนี้ได้ส่งหนังสือขอถอนตัวออกจากการเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2566แล้วสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณในทุกข้อเสนอแนะไว้ณโอกาสนี้ด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ